ไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับคุณทรงพลแสงกล้าครับสวัสดีครับพี่โอเมื่อกี้พี่ก็จัดไหว้เสยให้เลยคุณทรงพลนะครับเกิดมาก็ครบสมบูรณ์ปกติทุกอย่างแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาดีแต่ที่เป็นแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรล่ะพี่ฉันไปทำงานที่กรุงเทพกลับมาหาเธอปีละครั้งสองครั้งทำไมเธอถึงได้ชำรุดสุดโทรมได้ขนาดนี้เนี่ยมีชู้ใช่ไหมอืมเฮ้ยงั้นเลิกกันไปเลยพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพวกวัยรุ่นมันจะตีผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เองหัวหน้ารปภ.เหรอครับครับดีฮะงั้นตีหัวหน้ารปภ.พี่ตีพี่เยอะเลยใหญ่เลยไอ้เอ้ยโอ้ยเลวเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอพี่ได้ละโอเคครับเราไม่ระวังไรบ้าล้อบุบเลยอ่ะอะไรนะล้อบุบเลยไปกินเหล้าด้วยกันผมถอดเสื้อครับเขาเห็นนมฉันชอบเตะที่หัวนมสีชมพูแล้วจริงๆไหมตอนนั้นชมพูจริงไหมตอนนั้นก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งลูกเล่นเมียเล่นมันก็เลยตามครับโอ้ดาวเนอะมีลูกแล้วมีลูกแล้วหัวนมยาวลูกก็เล่นหัวนมพี่ด้วยเหรอเล่นครับประสบอุบัติเหตุได้ยังไงคะอากาศนี่เขาขี่รถจอดสอนมาครับเขาก็เมาหลายคนแล้วนะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้คนอื่นแบบต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเมาขับรถแล้วก็เมาภรรยาพี่ว่าไงเมียพี่ว่าไงตอนนั้นได้เงินไปประมาณแสนกว่าประกันสังคมเขาจ่ายมาให้ผมก็ไม่เอายกให้เขาไปโยนเขาไปเลยหลังจากนั้นก็ไปทำงานด้วยพี่ทำงานอะไรครับตอนนั้นไปเป็นยามปีหนึ่งกับทีสองทีครับแล้วเหตุการณ์ที่กลับไปเจอปุ๊บโมโหเมียเลยว่าเอ้ยทำไมนานๆกลับมาทีทำไมชำรุดทรุดโทรมอะไรขนาดนี้ครับปุ๊บมันก็เป็นอะไรกันก็ผิดสังเกตครับเราแค่มอไซค์เราไม่ใช่เครื่องบินนี่นะแต่นี่ทำไมเหมือนจอดในลานจอดเครื่องบินทำไมล่ะเสร็จปั๊บเราทำไงพี่ถามเมียเขาก็บอกมีชู้ผมก็เลยเลิกครับชั่วโมงตอนนั้นน่าจะลงไปหาตู้เย็นสักหน่อยทำไมอ่ะตู้เย็นมีช่องฟิตไงแต่พี่ก็ลงไปตู้เย็นผู้ชายไปตู้เย็นดีทำไมอ่ะมันมีช่องแช่แข็งหลังนั้นก็เลิกไปครับแล้วเหตุการณ์ที่ไปโดนวัยรุ่นรุมทำร้ายนี่มันยังไงพี่เกิดขึ้นได้ไงคะคือเขามาขอความช่วยเหลือครับเขาก็เข้ามาชกต่อย5คนครับเขาก็รู้ด้วยนะครับพี่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ครับตอนขึ้นศาลนะครับเขาบอกไม่รู้ว่าพิการครับผมจ่ายค่าเตียงนั้นได้ครับแต่ตอนที่โดนวัยรุ่นมารุมกระทืบเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่แบบต้องนั่งรถเข็นใช่ไหมครับที่ขอโทษนะครับพี่เต้าเสียงพี่จะเป็นอย่างนี้ผมเจาะคอเพราะว่าที่ซุนฟินบูบอกว่าเธอจะพูดไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะเดินไม่ได้ตลอดเพราะว่าเรื่องสมองเธอเป็นพิการสมองเสียการทรงตัวครับก็เพราะโดนตีโดนนี่นะจับโดนตีก็จับได้ไหมตีมีตีอย่างเดียวนะครับครับใช้สปาร์ต้าฟันสองทีแรกฟันขาขั้นที่สองฟันกลางหลังแต่ไม่เข้าครับฟันไม่เข้าเขาเลยทำหมัดทันตีประเคนมาครับแล้วจับได้หมดไหมครับได้หมดครับจอมรับหนึ่งคนเหลือสี่คนไม่ยอมรับมันก็แทงกันตายเองอันหนึ่งแล้วก็สองคนแรกไปขึ้นศาลผมไปฟื้นฟูแม่ไม่โทรเรียกกาจะเอาเงินเองเขาเลยยอมติดคุกครับไอ้สองคนหลังผมเรียกคนละสองแสนเหมือนกันให้ผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละ3,000ต่อคนผมสงสารแม่เขาให้มาคนละประมาณเต็มที่30,000ผมเลยไม่เอาแล้วยกเลิกไปเลยครับสงสารเขาทำไมเขาทำพี่ขนาดนั้นกรณีเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่มาต้องดูแลค่าใช้จ่ายที่ต้องให้พี่ชดเชยเดือนละ3,000สองคนเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเขาพี่ก็สงสารก็เลยไม่เอาความไม่รับจิตใจพี่สุดยอดมากอ่ะสุดยอด
ไม่เกี่ยวกับพี่เลยนะเรื่องไม่เกี่ยวกับพี่เลยนะใช่ถึงแม้ในชีวิตผมมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดซะว่าชดใช้เวรกรรมไปครับชาติหน้าผมจะได้ดีขึ้นครับทุกวันนี้ทำอะไรอยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับชีวิตลำบากมากกินแล้วก็นอนครับแล้วตื่นมาก็กินกินเสร็จแป๊บก็นอนเหนื่อยเนาะเออจริงๆโอ้ยอิจฉาใช่ตลกกับแจ๊ดดีกว่าเดี๋ยวตลกกับแจ๊ดดีกว่าแล้วลูกอ่ะลูกผมดูแลตัวเองแทบไม่ได้เนาะครับผมก็เลยให้เขาอยู่กับแม่เขาครับอยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์ครับแล้วเราอยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการพี่ครับนี่พี่ก็อยู่กับแม่พี่ใช่ไหมผมอยู่คนเดียวครับแต่พี่น้องไม่มีข้าวครับพ่อผมเสียหมดละครับเดี๋ยวแล้วอยู่คนเดียวยังไงครับอยู่เป็นบ้านเช่าหรืออะไรบ้านเช่าครับเดือนเท่าไหร่อ่ะเดือนละ800ค่าน้ำค่าไฟตีไป 1,100 ครับแล้วพี่เอาเงินมาจากไหนเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายคะลุงเจ้าของบ้านเขาใจดีเขาเลยให้ผมยืม 30,000 ครับเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทนี่ 30,000 เนี่ยก็คือเพิ่งสดๆร้อนๆเลยไหมพี่เพิ่งปีกว่าครับผมอยากเอาเงินใช้หนี้ลุงครับสองแค่นี้แหละครับเยอะมากเลยครับลุ้นเลยเมื่อกี้ไม่ทีแรกบอก2แล้วแต่เออลืมไปไม่มี2ระหว่างมีแค่1ก็เลยกลับมาแค่นี้แหละครับแค่นี้ดีกว่าโอ้ตลกธรรมชาติสุดยอดนะน่ารักมากแล้วตอนนี้ไปขายลอตเตอรี่หรือเปล่าคะไม่ได้ขายตั้งแต่เดือนมกราผมได้ขายงวดเดียวคือว่าได้กำไรน้อยได้ใบละบาท2บาทอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คิดว่าอยากจะไปทำอะไรต่อไหมคะหรือยังไงดีผมอยากหางานทำครับแต่ว่างานก็ไม่มีคนรับครับลองบอกเบอร์โทรครับเผื่อใครเอาพี่ไปทำงานอะไรแบบนี้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยพี่090-917-0979ครับพี่ทรงพลทรงพลพี่ทรงพลครับใครอยากให้พี่ไปทำงานหรือว่าหรือมีงานอะไรที่เหมาะสมที่พี่อยากช่วยพี่เขานะครับผมเชิญได้เลยแบบสร้างอาชีพให้กันเนาะนะครับผมสรุปแล้ววันนี้พี่มีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ30,000นะครับได้เวลาแล้วโอเคต้องเคเลยค่ะทำไมถึงต้องผ่านคะครับผมก็ทุกครั้งที่เวลาเขาพูดมีรอยยิ้มทุกครั้งเลยผมชอบเขาตรงนี้เขาไม่ได้หมดหวังอ่ะเขายังมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลายังเล่นมุกกับพวกเราอยู่เลยผมให้ใจพี่เลยนะพี่เป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมากอยากให้คนที่มีอาการครบ32แล้วท้อแท้ในชีวิตของตัวเองลองดูพี่เขาเป็นตัวอย่างหัวใจเขาเนี่ยมันเกินร้อยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่ให้เขาผ่านเลยขอให้สู้ต่อไปมีความสุขครับผมพี่บอลค่ะที่มาแต่ละคนเนี่ยสองขาเขายังลำบากเลยชีวิตอ่ะคืออยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่ะมีสะพานมายิ้มหน่อยพี่บอลนี่บอลให้ตังค์มาแค่นี้600ผมยืมพี่พันหนึ่งพี่ให้มา600พี่ติดผมที่400นะใช่เลยโอเคน้ำนังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310คืออยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่ะมีสะพานมายิ้มหน่อยไอ้บอลนี่บอลให้ตังค์มาแค่นี้600ผมยืมพี่พันหนึ่งพี่ให้มา600พี่ติดผมที่400นะใช่เลยโอเคพี่บอลแล้วใช้หนี้วันไหนเออถือว่ากันพี่บอลมีพันหนึ่งป่ะมีไม่ถึงมาก่อนมาก่อนมี600มีอะไร600เอามาผมยืมพี่อะไร 1,000 แล้วพี่ให้มาอะไร600ติดอยู่อะไร400พี่ติดผม400นะเออถามด้วยใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่ก็น่ะยืม 1,000 มี600มี600ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมก็ต้องมาให้พี่อีก400ถูกไหมเดี๋ยวผมให้พี่อีก400เออแล้วพี่อ่ะพี่คือผมอ่ะผมจะให้พี่1,000
ผมให้พี่พันหนึ่งนะแต่พอเอิมมี600พี่ชาวเนี่ยผมต้องให้พี่เท่าไหร่400ก็เป็นพันหนึ่งพอดีนะให้พี่จะได้ครบพันหนึ่งถูกต้องแล้วพี่เอาไปแล้วพี่เอาไปพี่เอาไป600แล้วเดี๋ยวผมให้พี่อีก400ครับโอเคพี่เอาแล้วเราพี่ของอ่ะเอาแล้วผมอ่ะ400ไอ้แจ้งไปกดตังค์มา800เด้อเดี๋ยวให้พี่เขาสองเจ้าแล้วพี่เช้ากับพี่นี่เขาเท่าไหร่พี่อ่ะของพี่400นะแกแจ๊ดจะโกงเว้ยได้เรื่องเงินเรื่องใหญ่ด้วยก็ของพี่ไงแล้วของพี่บอลแหละไม่ของพี่บอลพี่บอลติดพี่400ไงมาแล้วกลัวอะไรพี่บ้าปะเนี่ยพี่บ้าปะเนี่ยก็ได้กันหมดแล้วก็ผมยืมพี่เท่าไหร่พันหนึ่งไงเออแล้วพี่ให้ผมมาเท่าไหร่600พี่ติดผมเท่าไหร่400เออเมื่อไหร่ให้ผมไม่ชอบคนเป็นหนี้นานนะพี่เดี๋ยวถ้าปัญหาเยอะวันหลังไม่ยืมแล้วนะพี่บอลไอ้แจ๊ดไม่ต้องห่วงของพี่อ่ะของเองมาให้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมว่าของพี่400ถูกต้องแล้วพี่บอลมาให้ผมรีบมาให้ด้วยนะ400จะได้ให้แจ๊ดมันอีก400ใช่เอาที่พี่ป๋องเดี๋ยวยอดเราเข้าพี่รวมเดี๋ยวกับพี่เขาได้พันไม่พอหรอกไอ้พี่มีพันไหมผมยืมพี่3,000ดีกว่าพี่มีเท่าไหร่มี600พี่ติดผม2,400นะแล้วผมก็ให้พี่อีก1,000โอเคตบมือพี่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ให้ไปเลยครับผมเดี๋ยวส่วนผมกับพี่เดี๋ยวเราแลกเบอร์บัญชีไว้พี่ก็ตั้งใจคืนแจ๊ส2,400ไม่ใช่แบบเดี๋ยวผมจะยืมก้อนนี้เขานี่แหละใจไม่อยากยืมเมียแม่เขาบ้างทีกว่าบอกแล้วไงครับจะมีมาเลยเมียนะดูเป็นโจทย์เมื่อผมได้ดีแล้วแล้วดิพี่แล้วเมียผมนี่เลิกไม่ได้ด้วยตอนนี้เขายกให้เป็นสตรีเมืองเช็คเลยนะเมียผมอ่ะเมืองเช็คไปเช็คไงแม่งเช็คเช้าเช็คเย็นกลางวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแกให้พี่ไป2,000เออพอไหมพี่ให้พี่ก็2,000เรื่องเล็กมากครับเพราะว่าไปซื้อตู้ทับกันดีกว่าไหมทำบุญเชื่อพี่เป็นหมื่นเป็นแสนผมว่าให้ได้อ่ะงั้นหมื่นนึงล้วงเนี่ยล้วงอยู่อ่ะอยากเห็นหมื่นนึงอยากเห็นหมื่นนึงอยากเห็นใช่ไหมใช่ผมก็อยากเห็นเงินหมื่นผมกันไหนอยู่ไปเดี๋ยวไปเคลียร์กันนอกรอบเงินอยู่ที่คอนโซลรถแต่วันนี้ไม่ได้คอนโซลรถมาพี่ขอโทษด้วยต่อไปพี่ป๋องขาต่อให้อยู่แล้วครับไม่ขอยืม2,000กันพี่ที่ให้ไปจะไม่ได้คืนเลยเนี่ยคือยังไงก็ต้องให้แหละฮะเราก็อยากจะเป็นก้อนกำลังใจส่งต่อให้กับพี่ผมว่าพี่เป็นอีกตัวอย่างกำลังใจนึงที่ทำให้คนหลายคนรู้มาสู้นะครับก็เลยอยากให้กำลังใจครับพี่เจ๊ค่ะพี่อยากจะบอกคำเดียวเลยนะคะว่าสู้อย่างเดียวชีวิตจะเดินไปข้างหน้าอย่างแสงสว่างค่ะควรให้ผ่านด้วยประการทั้งปวงนะคะแต่ฝากไว้ว่ามันไม่มีใครโชคดีตลอดไปแล้วมันก็ไม่มีใครโชคร้ายตลอดไปชอบที่เขาพูดคำหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำเวรทำกรรมกับใครไว้มันจะได้หมดอ่ะมันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างไปถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้เราอ่ะมันสว่างคืออย่างน้อยที่สุดใจเรามันก็สว่างถึงชีวิตมันจะมืดมนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดใจมันสว่างมันทำให้ความคิดเราสว่างจิตใจเราสว่างไปด้วยเนี่ยมันก็จะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตเรานะคะหวังว่าจบรายการนี้จะมีโทรศัพท์ของคุณทรงพลน่ะดังขึ้นแล้วก็หยิบยื่นงานดีๆให้กับคุณทรงพลใครที่โทรมาแล้วจะหาประโยชน์จากเขาดิฉันสาบแช่งนะบอกไว้ก่อนขอให้โชคดีค่ะผมว่าเราในรายการนะครับพี่บอลพี่ชาวอะไรพี่ป๋องผมด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่าอาจจะเล่นอะไรกับพี่สนุกกันเกินเลยไปหน่อยแต่อยากให้พี่มีความสุขจริงและอยากให้ผู้ชมมีความสุขด้วยขอโทษไว้ตรงนี้ขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษนะครับครับสำหรับวันนี้เข้ารอบ3คนเลยนะครับเดี๋ยวพบกันรอบลุ้นล้านเลย
ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310สู่รอบลุ้นล้านนี้กับโอชเป้รอบนี้นะครับเราจะมาแข่งกันปาลูกดอกกันนะฮะใครได้แต้มมากที่สุดเข้าไปล้างนี่สำหรับรอบนี้นะครับได้5ผ่านมา2คนนะครับจะได้โบอีก40แต้มกันนะครับขอแต้มนะครับเยสพร้อมแล้วป้าชนิยาภานะครับ75คุณจันจิรา44บวก40เป็น84นะครับคุณสมพล10บวก40เป็น50เพราะฉะนั้นคุณจันจิราเข้ารอบครับนี่เลือกว่าจะปาหรือว่าจะรับเงิน 30,000 บาทไปเลยนะครับถ้าเผื่อปาเนี่ย 10,000 ถึง 100,000 ปานะปายัดเงินมาเลยยัดไปล้างนี่ 35,000 บาทครับครับผมส่วนใครนะฮะอยากออกรายการทีเด่นลูกนี่ครับง่ายนิดเดียวนะครับทำยังไงคะอ้าวง่ายๆครับคุณส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณครับเข้ามาได้เลยครับเฮ้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะและวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่เวลาเช้าๆแบบนี้นะครับ 9:35 นาทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ